นี้หันปู่กำลังจะลงเมืองบ้านอยู่โมนแก้วเนาะปู่ก็เลยมาถ่ายคลิปวิดีโอวันนี้ก็คือกัดโทรมาแล้วกับหลายมือเติบก็เป็นอาทิตย์ปลาย2อาทิตย์แล้วเด้แต่ก็สังเกตวันนี้ออกมาจากหัวขวากับหนทางรถค่อนข้างหลายน้อยนึงแต่มาบางเส้นทางเดี๋ยวนี้ปู่ยูเส้นทางนาใสกำลังสิลงไปเส้นตลาดเซาอ่ะนะคนนี่ก็ยังบ่หลายยังมีรถเที่ยวอยู่แต่ว่าก็สำคัญบ่หลายคือว่ากระเจ้ากำลังปฏิบัติการกักตัวของกระเจ้าได้ดีอยู่เมื่อนี้หันปู่ได้นัดหน่วยกู้ภัยไปฉีดยาฆ่าเชื้อให้อยู่บ้านปู่ก็เลยได้กลับไปบ้านไปเบิ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยกับเพิ่นแต่ก็บ่แน่ใจว่าเพิ่นสิมาตอนนั้นจักโมงเดี๋ยวคันถ้าเพิ่นมาแล้วปู่สิถ่ายให้เบิ่งเด้อเพิ่นว่าหมู่เพื่อนหลายๆคนเห็นคลิปอาจจะอยากให้เพื่อนไปฉีดยาฆ่าเชื้อให้อยู่บ้านตามรถตามเดินบ้านอย่างประมาณนี้นะคนทางรถค่อนข้างหลายเนาะแต่สังเกตเห็นมอดอกคูณแคมทางงามเด้ใกล้สิฮอดช่วงปีใหม่บ้านเฮาแล้วดอกคูณก็เลยออกงามเสียดายปีนี้เฮาบ่ได้ลินบุญหดน้ําเนาะปีนี้เดี๋ยวนี้ปู่จอดรถอยู่ไฟแดงสีหอมก่อนสิเข้าบ้านเฮาก็สิแวะซื้อขนมอยู่สีหอมนี่เมื่อตอนเด็กๆก่อนเนาะแล้วก็บำรุงท้องตัวเองพอแล้วก็เอิ้นขนมอย่างบ่ฮู้ฮู้แต่ว่ารสชาติเสียขนมบำรุงหน้าท้องแตงแจวกินมะม่วงผมมีเวียเคสกับกินมะม่วงหลังจากที่กินขนมแล้วแล้วท่านก็มากินมะม่วงต่อมีเห็นมั้ยแจวจะแซ่บแล้วแล้วนี่เขาเอื้อนย้ำมะม่วงแล้วนี่นะซีมบังกันเด้อว่ารสซ่ามันเป็นยังไงมาแล้วเนาะหน่วยงานเขาเพิ่นจะมาฉีดยาอยู่ในเฮือนเขาเพิ่นก็มาฮอดเรียบร้อยแล้วเนาะเพิ่นกำลังเกี่ยมโตเกี่ยมน้ำจะเข้าไปซีนในเครื่องตอนนี้เป็นการเริ่มซีดทางในเครื่องของเราเนาะเริ่มซีดในเฮือนแล้วแล้วก็จะมีคนนึงซีดอยู่หลังบ้านอันนี้แม่นภาคส่วนอยู่นอกบ้านกันซีดนี่ถูกแล้วรถจะเป็น66แน่บอนได้เป็นตาซีดบอนได้เป็นตามีเพิ่นก็จะซีดนี่เฮาเบิ่งเลยเนาะอันนี้แม่นแล้วแต่เพิ่นเบิ่งตัวใดเหมาะสมหรือว่าเฮาอยากให้เพิ่นซีดบอนใดเพิ่นก็ไปซีดให้เฮาThank you.
แต่อยู่หัวก็ยังไม่ให้เหลือเนาะแต่อยู่หัวหัวเขาก็ต้องซีดนอกบ้านแต่นอกบ้านหน้าบ้านเขาก็ซีดแล้วเวียกเขาก็สำเร็จ